ำรวจนครบาล9นะคะภาพที่มีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับขบวนธงชาติที่เต็มรูปแบบแบบนี้นะครับเกียรติภูมิแห่งกองบังคับการตำรวจนครบาล9นะครับวันนี้ยาวุ้ดการปรับปรุงพัฒนานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเมื่อกระผมได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล9เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562ก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามที่สำนักงานตำรวจชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการทุกประการในการขับเคลื่อนนั้นกระผมได้นำแนวร่วมภาคประชาชนกตตรและเพื่อนพ้องที่รู้จักคุ้นเคยเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาทิเช่นโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันอิ่มนี้เพื่อคุณโครงการรับอาหารฟรีครับจากสำนักงานหน่วยชาติโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโครงการมอบเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำสัปดาห์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นได้มีการสร้างเสาธงชาติขึ้นมาใหม่ทดแทนเสาธงชาติเดิมที่ชำรุดเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความชื่นบานในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ดังนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจและข้าประชาชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆจนประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์จึงได้จัดทำพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลพิธีเชิญธงชาติและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณขึ้นในวันนี้ซึ่งได้เรียนเชิญอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล9คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้เข้าร่วมพิธีในวันนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลได้กรุณาเป็นประธานในพิธี